มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีคณะเยาวชนเข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาลถึง2คณะด้วยกันทั้งคณะของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นะคะแล้วก็อีกคณะนึงเนี่ยเป็นคณะนักแสดงเยาวชนไทยที่ชนะการประกวดด้านศิลปะวัฒนธรรมในเวทีนานาชาติค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ช่วยกันรักษาสืบสานแล้วก็ต่อยอดมรดกของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขค่ะส่วนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นะครับท่านนายกเองก็ขอให้คิดสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติได้ด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำนวน500คนร่วมจัดกิจกรรมนักวิทย์รุ่นใหม่นำไทยไปด้วยกันเพื่อยื่นสมุดปกขาวการวิจัยขั้นแนวหน้าต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยมีตัวแทนนักวิทย์รุ่นใหม่5คนประกอบนำเสนอรายละเอียดของสมุดปกขาวเพื่อแสดงความพร้อมที่จะนำศักยภาพนักวิทย์รุ่นใหม่กำหนดอนาคตไทยก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วพร้อมกันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวให้กำลังใจและการสนับสนุนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่พร้อมขอให้ช่วยขับเคลื่อนไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีแล้วก็พร้อมสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และทุนวิจัยค่ะฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะวันนี้ก็ดีใจนะรุ่นเก่าใหม่ไปสู่อนาคตนะครับวันนี้ก็หลักการทั้งนั้นนะความพร้อมเราสะสมมา30ปีแล้วนะ5ปีข้างหน้าเป็น5ปีแห่งอนาคตของพวกเราทุกคนของด็อกเตอร์หรือใครทั้งหมดมาพูดพวกนี้ผมให้เวลาทั้ง5ปีนะถ้า5ปีไม่เกิดนะเปลี่ยนเป็นนักวิทย์รุ่นเก่า นำเราสู่อดีต เพราะเขาทำมาแล้วไงเพราะเขาทำมาแล้วมีความก็ได้มาถึงวันนี้จะไปว่าพี่ก็อาจารย์คิดมาถึงตรงนี้แล้วคิดต่อท่านดิครับเราเป็นลูกศิษย์ท่านน่ะนะรุ่นใหม่ต้องไปอนาคตรุ่นเก่าก็ช่วยกันผลักดันให้กำลังใจรัฐบาลพร้อมให้กำลังใจทุกคนแหมเวลาพอมีเยาวชนนะครับที่สร้างชื่อเสียงท่านจะนกว่าอาจจะอารมณ์ดีทุกครั้งนะครับที่ได้มีโอกาสพบปะกับน้องๆเหล่านี้นะครับน้องๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปในอนาคตนะคะแต่ดูหน้าบางคนไม่น้องแล้วนะครับ เพราะว่าเป็นนักวิจัยด้วยนะค่ะช่วงบ่ายนะครับก็เมื่อวานนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คณะนักแสดงเยาวชนจำนวน6คณะที่ชนะการประกวดด้านศิลปะวัฒนธรรมในเวทีนานาชาติและศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าพบท่านนายกนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมความสามารถของคณะนักแสดงเยาวชนไทยที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจนเป็นที่ประจักษ์ของชาวต่างชาติและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนซึ่งรัฐบาลจะพัฒนาด้วยการจัดประกวดกิจกรรมต่างๆในระดับประเทศให้มากขึ้นเน้นกระจายลงสู่กลุ่มทุกภูมิภาคนะครับให้เติบโตอย่างเท่าเทียมกันมุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติทุกระดับทุกช่วงวัยให้ได้การดูแลอย่างทั่วถึงตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับไปฟังเสียงท่านนายกในช่วงเรื่องของการพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยกับการสนับสนุนกันก่อนครับการที่มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีออกมาเพราะเราต้องการดูแลคนตลอดช่วงชีวิต20ปีที่เป็นการเริ่มต้นชีวิตของเขาเพราะนั้นพวกเราทุกคนยังอยู่ในยุทธศาสตร์แรกของเราคือ20ปีที่เราได้วางยุทธศาสตร์เหล่านี้ไว้ใครที่มีอายุอยู่ในช่วงนี้ก็จะรับการดูแลนะเป็นขั้นเป็นตอนนะตามกำหนดตามแผนแม่บทที่ได้วางไว้ที่รัฐบาลจะต้องเป็นการต่อเนื่องจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ชมการร้องเพลงประสานเสียงจากคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูในเพลงอยุธยาคู่ฟ้าแล้วก็ชมการแสดงจากคณะเยาวชนด้วยนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะทางสื่อมวลชนยังได้สอบถามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าวันนี้อากาศหนาวไหมนะคะท่านนายกก็ตอบสั้นๆว่าอากาศเย็นนะคะแล้วก็เมื่อถามถึงนิ้วที่ซนอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างท่านนายกก็ตอบสั้นๆเหมือนกันนะคะบอกว่ายังเจ็บอยู่นิดหน่อยก็เมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศสีสันนะคะพบปะกันระหว่างเยาวชน2คณะแล้วก็ร่วมพูดคุยกับสื่อมวลชนด้วยครับ